หวัดดีนี่เราท็อปนอนหนังเองนะเฮียเราไปดูหนังเรื่องนี้มาเว้ย Texas Chainsaw Massacre หรือชื่อไทยๆที่น่าจะคุ้นหูใครหลายๆคนก็สิงหาสัตว์มันมีภาคใหม่แล้วหรือบางคนก็อาจจะจำว่าแบบ Letterface Letterface ไงไอ้หน้าหนังคนน่ะไอ้หน้าหนังคนถือเลื่อยไฟฟ้าเฮียถือเป็นฆาตกรระดับไอคอนิกที่แบบคลาสสิกอีกหนึ่งตัวนะถ้าย้อนไปเลยนะแถวแถวนั้นเลยนะช่วงยุค70 80จนมาถึง90เนี่ยฆาตกรส่วนใหญ่นะก็จะแบบช้าๆใช่ไหมเดินมาช้าๆนะฆ่ากันช้าๆตีจ้วงจ้วงจ้วงโหดโหดดิบไอเลเทอร์เฟสนี่แม่งแหกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเฮียแม่งวิ่งไล่ถือเลื่อยไฟฟ้าแล้วก็ได้ป่ะเออสิกูมีใบเลื่อยด้วยจากโมเดลมีหนอนหนังมีโมเดลด้วยนะนี่นี่คือเลื่อยจากโมเดลหนอนหนังอะโอ้โหสะใจถ้าใครไม่เห็นภาพนะเผื่อแบบอาจจะมีคนไม่ได้เคยสัมผัส Texas Chainsaw Massacre ภาคแรกหรือในภาคหลังๆมานะก็คุณลองนึกภาพว่า Texas Chainsaw Massacre เนี่ยมันเปรียบเสมือน Terrify แห่งยุค70น่ะเออเป็นอย่างนั้นได้เลยคือ Texas Chainsaw Massacre เป็นหนังไล่เชือดที่ไอ้เหี้ยมีแต่คนเง่าๆมีแต่คนชัดเง่าคือมันเป็นหนังผีโง่ๆบ้องๆในแบบที่ไอ้เหี้ยดูเอาบันเทิงอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าภาคเนี้ยผมเอนจอยและสนุกกับมันพูดอย่างนี้ก่อนเออเพราะด้วยความที่เฮียเราติดตามมาตลอดเราพอจะรู้น้ำหนักมันนะว่า Texas Chainsaw Massacre มันก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ได้แบบฉลาดไปกว่านี้แหละมันโง่ๆอย่างเงี้ยแหละนะครับหนังมันจะดูโง่ๆเง่าๆอย่างเงี้ยเน้นบันเทิงตลกตอนแรกอะตอนที่เขาบอกว่าจะมีภาคนี้แล้วมันจะเชื่อมโยงกับภาคแรกถูกไหมแล้วตัวละครแซลลี่จะกลับมาโอเคเปลี่ยนนักแสดงเขาเปลี่ยนนักแสดงนะเออแคสติ้งเออแคสติ้งดีด้วยโครงหน้าเออคล้ายเลยคล้ายเลยแต่ว่าเปลี่ยนนักแสดงนักแสดงที่เล่นเป็นแซลลี่ตั้งแต่ปี74ตอนนู้นเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับเสียชีวิตไปสักพักแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาแคสใหม่แต่โอเคอยู่ไอ้เรื่องแคสเรื่องอะไรผมไม่มีปัญหาตอนแรกอ่ะผมคิดว่าแม่งไอ้เหี้ยไอ้เจนี่ต้องไม่เสียงแหบก็เป็นใบสักอย่างอ่ะเพราะตอนปี74นู่นเป็นตัวละครที่เหี้ยกรี๊ดตลอดเวลาเลยกรี๊ดไอ้อะกรี๊ดเจอเรื่อยกรี๊ดฆาตกรออกกรี๊ดเหยียบตะปูกรี๊ดตกบันไดกรี๊ดเดินเข้าบ้านก็กรี๊ดออกจากบ้านก็กรี๊ดคานข้ามหน้าต่างก็กรี๊ดตอบโต้เลเทอร์เฟสก็กรี๊ดแม่ง 80% ของนางอ่ะคือแม่งคือการกรี๊ดคุณลองนึกภาพนักแสดงได้บทมาปกติก็จะมีต้องจำใช่ไหมตัวละครนี้แม่งเล่นง่ายเลยบทมีอยู่สักประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ A4 มั้งเออนี่พูดเวอร์ไปนะแต่น้อยมากอ่ะที่เหลือคือกรี๊ดครับ เป็นตัวละครที่กรี๊ดเยอะมากกูนึกว่าเอ้ยผู้กำกับจะคอนทินิวไหมวะแม่งแบบเสียงอาจจะแบบเจ๊จะไปฆ่าเลเทอร์เฟสกูก็นึกว่าเสียงมันจะแหบหายไปเลยผมเห็นฟีดแบ็กของใครหลายๆคนและว่า Texas Chainsaw Massacre เป็นหนังโง่มากบทอ่อนมากเลยตัวละครการกระทำโง่จังไรเหตุผลซื่อบื้อซื่อบึกปึกเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกใจเลยครับเพราะว่า Letterface เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดอย่างน้อยๆผมว่าภาคเนี้ยก็ดีกว่าภาคที่แล้วโอเคเว้ยภาคเนี้ยมันไม่มีบรรยากาศของไอ้ครอบครัวคือสิงหาสับอะแต่ดั้งแต่เดิมอ่ะมันสร้างมาจากเรื่องจริงนะคือเขาหยิบยกเขาโครงเรื่องจริงมาปรับเป็นหนังสแลชเชอร์เรื่องนี้เรื่องสิงหาสับในปี1974เหตุเกิดก็คือมันมีหมู่บ้านหนึ่งในรัฐเท็กซัสนะครับผมที่มันมีเหตุฆ่ากันตายอุกอาจนะครับแล้วมันเกิดขึ้นในเดือนสิงหาแล้วเหตุการณ์คดีเนี่ยตอนยุคสมัยนั้นมันดังมากพ่วงกับเขาหยิบยกมาแล้วมาทำหนังในปีต่อมาก็คือ1974นะครับคดีจริงอ่ะเกิดขึ้นใน73มั้ง1973มั้งเออประมาณนั้นนะครับปีต่อมา1974เขาก็ทำเลย Texas Chainsaw Massacre นะครับผมชื่อไทยคนไทยเอามาแปลเขาก็แบบแปลเป็นตามตัวตามคดีนะคือสิงหาสับก็ที่มาที่ไปมันคือแค่นี้เลยเว้ยด้วยความที่เหตุการณ์ครั้งนั้นมันโหดมากตัวผู้กำกับเขาก็เลยเอามาสร้างเอามาผลักดันให้มันดูโหดดูดุเดือดดูดิบดูแบบนอนสต็อปไม่ต้องหยุดตัวละครมันกรี๊ด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 อย่างเดียวคือ Texas Chainsaw Massacre เป็นหนังเฮี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไร
เอางี้ดีกว่าเป็นหนังเหี้ยตัวละครเง่าเง่ามีมนุษย์โง่โง่อยู่ในนั้นฆาตกรจะบื้อบื้อปึกปึกหน่อยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยไอตัวเลเทอร์เฟสอ่ะมันเหมือนเป็นเด็กที่ไม่สมประกอบอ่ะฟิลนั้นฟิลนั้นจริงๆมันจะอารมณ์ไปทางพวกแบบเจสันวูฮีไมเคิลไมเยอร์อะไรฟิลนั้นอ่ะมันฟิลนั้นนะครับแต่ว่าไอเลเทอร์เฟสเนี่ยมันก็จะแบบปัญญาอ่อนกว่าใครเพื่อนหน่อยนะครับมันก็จะดูแบบโง่โง่ปึกปึกหน่อยเดินนู่นนี่นั่นจริงๆอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปในตอนภาคแรกอ่ะมันจะมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะที่ภาคหลังๆเขาก็เหมือนกับลดทอนแล้วก็จางหายลงไปเรื่องการแบบรณรงค์เรื่องการไม่กินเนื้อสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเท็กซัสเชนซอเขาพยายามแฝงๆตรงนั้นอยู่นะเป็นหนังโหดๆที่ในยุคสมัยแรกๆนู่นนะแค่ภาคหนึ่งนู่นเลยนะมันจะมีซีนที่แบบว่าเขาพูดถึงโรงฆ่าสัตว์แล้วก็พยายามบิ้วพูดนะมันโหดร้ายแค่ไหนมันอะไรคือถ้าเราฟังอ่ะเราจะรู้สึกว่าโอ้เฮ้ยมันน่าแหวะน่าชวนแย่ชวนอะไรเงี้ยเขาพยายามพูดพยายามพรีเซนต์อะไรตรงนั้นอยู่ตอนภาคแรกก็มีพวกนี้นะครับภาคหลังๆก็ถอดออกจริงๆมันไม่ได้สาระสำคัญเลยนะมีไม่มีก็ได้ไอ้พวกไอ้ข้อมูลตรงนี้การแบบรณรงค์นู่นนี่นะครับมันคือมันเป็นเรื่องที่ดีมีในหนังมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่มันไม่ใช่สาระสำคัญของหนังที่จะต้องมีไปทุกภาคอะไรอย่างงี้ไงก็มีก็ได้แต่เหตุสำคัญของ Texas Chainsaw Massacre ก็คือมันจะมีครอบครัวคือจริงๆแล้วอะไอ้ตัว Leatherface เนี่ยมันเป็นครอบครัวพูดว่าไงดีว่าครอบครัว Butcherฆ่าหมูนู่นนี่ฆ่าวัวฆ่าวัวมันก็จะมีเรื่องพูดนะในสมัยก่อนที่แบบเอ้ยกูไม่ใช้ปืนลมไม่ใช้เทคโนโลยีมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่ขลังต้องใช้ค้อนทุบปุ้งค้อนทุบแล้วเนื้อจะอร่อยให้ตายด้วยวิธีที่แมนนวลตายด้วยแมนนวลค้อนทุบหกกะโหลกโป๊กนี่มันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนภาคแรกเนี่ยเขาเน้นเรื่องพวกนี้มากถึงขนาดที่ว่าถ้าใครยังไม่เคยดูลองไปย้อนดูนะเสียงนักแสดงที่เขาให้กรี๊ดอ่ะแซลลี่ที่ผมบอกกรี๊ดอ่ะเวลานางโดนจับเสียงนางจะไม่ต่างอะไรจากหมูที่กำลังจะถูกเชือดหรือวัวที่กำลังจะถูกเชือดในโรงฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยเท็กซัสเชนซอแมสเซอร์เนี่ยมันก็จะเน้นบรรยากาศอย่างเงี้ยโหดๆดุๆดิบๆไม่ได้มีดีเทลในเนื้อเรื่องอะไรมากมายนะครับผมใครที่เป็นแฟน Texas Chainsaw Massacre ก็จะชอบอะไรแบบนี้นะครับความโหดความดุไล่กันแล้วภาคก่อนหน้านี้ในปี2017อ่ะไปเล่าผูกความสัมพันธ์นู่นนี่ไปวางตัวละครมีให้เห็นเลเทอร์เฟสตอนเด็กแล้วค่อยๆโตเป็นฆาตกรถามว่าใครอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยคือ Texas Chainsaw Massacre มันไม่ใช่หนังที่ต้องการความละเอียดอ่อนกับมันขนาดนั้นน่ะมันต้องการความแบบถึงอกถึงใจตุ๊บๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าปี2022ทำได้ดีว่ะผมมองว่าเขาทำให้ผมอ่ะนึกถึง Texas Chainsaw Massacre สมัยก่อนหนังฆาตกรบ้าๆตัวละครโง่ๆเง่าๆ ที่ผมคิดถึงเนี่ยจริงๆ Texas Chainsaw Massacre สำหรับผมนะมันจะอยู่ในช่องแบบ Horror Comedy อ่ะสำหรับผมเป็นอย่างนั้นเว้ย Horror Comedy แบบดูเบาๆสมองสำหรับสายโหด Leatherface มันเป็นคนนะเว้ยมันไม่ได้เป็นฟิลแบบเหมือนเจสันวูฮีเฟรดดี้กูเกอร์มันไม่ได้เป็นฟิลนั้นมันเป็นฟิลเดียวกับพวกไมเคิลไมเยอร์มันเป็นฟิลคนแต่ก็แบบเหนือจริงเว่อร์ๆหน่อยเหมือนแบบมีพลังเหนือมนุษย์อะไร มันจะแบบมีการหักมือคนมันจะมีเลยซีนที่โดนจับมาหักมือคนด้วยพวกแล้วจิ้มปึ๊กเข้าไปอะไรแล้วภาคเนี้ยก็ใส่ความรุนแรงมามีเห็นเลือดเห็นเนื้ออะไรสะใจแน่นอนแต่ว่าอย่างนึงที่ผมแม่งแบบก็แอบงงนะว่าตัวละครแซลลี่เนี่ยอุตส่าห์ไปแคสใหม่นักแสดงดั้งเดิมที่เคยเล่นบทแซลลี่เอาไว้ในอดีตอ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วถูกป่ะแต่ไม่รู้นึกคึมเลยนะอยากให้ตัวละครตัวนี้กลับมาฟีลลิ่งหนังเดี๋ยวนี้มั้งอาจจะให้ทันยุคสมัยมั้งหนังเดี๋ยวนี้ก็เอาตัวละครเก่าๆกลับมานะครับแต่ว่าเฮียมึงไม่รู้สิผมว่าแม่งน่าจะลองดูด้วยอ่ะว่าแซลลี่มันไม่ได้แบบมันเป็นบทนำมันเป็นนางเอกของเรื่องก็จริงเว้ยแต่มันไม่ได้แบบผูกพันกับคนดูขนาดนั้นน่ะด้วยความที่หนัง Texas Chainsaw Massacre คือเราไปดู Leatherface แค่นั้นเลยเว้ยเราไปดู Leatherface จะวิ่งไล่เชือดใครอีกอ่ะมันแค่นั้นเลยมีตัวละครบื้อๆเอามาไล่ฆ่าแม่งแบบฆ่า
แค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครแซลลี่เราไม่ได้ผูกพันไม่ได้รู้สึกแบบไอ้เหี้ยคิดถึงแซลลี่อ่ะผมว่าแม่งแทบไม่มีเลยมั้งที่แบบโอ้พูดถึงเลเทอร์เฟสแล้วคิดถึงแซลลี่ว่ะเหมือนแบบอารมณ์แบบเราดูเทอร์มิเนเตอร์แล้วโหคิดถึงซาร่าคอนเนอร์ว่ะคิดถึงจอห์นคอนเนอร์ว่ะมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันแบบแซลลี่ก็แซลลี่ไงมันคือกลุ่มวัยรุ่นดวงซวยที่ดันมาเจอไอ้ครอบครัวส้นตีนนี่อะไรอย่างเงี้ยภาคเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ฟิลเหมือนเดิมแบบว่าเป็นครอบครัวนะคือเขาก็พยายามแบบใส่เหตุผลในจุดๆนึงนะซึ่งผมส่วนตัวผมมันไม่ติดเพราะผมมองว่าไอ้เซตอัพครอบครัววัยป่วงไอ้ครอบครัวเนี้ยครอบครัววัยป่วงครอบครัวบูชเชอร์เฮียเนี่ยมันเป็นเซตที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ผมมองว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบโอ้โหทําเป็นครอบครัว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 นักฆ่าครอบครัว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 ตลอดเวลาก็ได้อ่ะผมไม่ติดผมติดแค่ว่าเหมือนอย่างตอนภาคที่แล้วอ่ะปี2017อ่ะไอ้เหี้ยเล่าอะไรกันน่ะมานั่งพูดคุยมาวางปมตัวละครมาไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะเชือดกันน่ะเท็กซัสเชนซอมันเป็นแบบหนังไล่เชือดไล่ฆ่ากันก็มาวางปมตัวละครหาใครคือฆาตกรคือใครมาจะมาจับคนนั้นคนนี้ไม่มีเชือดกันสักทีเหี้ยเอ้ยกูก็งงไอ้สัตว์ทำอะไรกันวะเหี้ยทำเหมือนอย่างกับไม่เคยดูเท็กซัสเชนซอแมสเคอร์ไอ้เหี้ยเข้าใจป่ะภาคที่แล้วอ่ะภาคนี้ผมเลยรู้สึกสะใจโอเคนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้ตัวแซลลี่ที่บอกว่าอุตส่าห์เอามาการเอามาครั้งนี้คือมันต้องแคสใหม่เลยเนาะไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดละไปประกาศแคสติ้งเหมือนรับสมัครนักแสดงให้นักแสดงเข้ามาออดิชั่นได้จากคอนเน็กชันทีมงานบางทีแบบเฮ้ยดาราคนนี้อาจจะผ่านคอนเน็กชันอะไรมาผมไม่รู้แหละแต่เอาเป็นว่าสรรหาจนได้นักแสดงคนนี้ที่มาเป็นแซลลี่ตอนแก่แล้วหน้าแม่งคือถ้าเอารูปเทียบกันน่ะเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเทียบกันน่ะแม่งแบบเฮ้ยใกล้กันด้วยเอ้ยถือว่าแคสดีแคสดีอุตส่าห์แคสมาดีตัวละครแซลลี่เข้ามาปุ๊บปุ๊บเริ่มมีการฆ่ากันเกิดขึ้นแล้วก็แซลลี่หนีฆาตกรบูชเชอร์มาเป็นบูชเชอร์ซะเองไอ้เหี้ยมันก็แบบอ่ะมันเป็นไรเนี่ยเป็นบูชเชอร์ก็ได้ไอ้เหี้ยแซลลี่เป็นบูชเชอร์ก็ได้เอ้ายังไงก็ได้มึงเล่ามาเถอะกูอยากดูว่ามึงจะเล่าอะไรผ่าหมูกำลังแล่เนื้อแล่ส้นตีนอะไรอยู่ไม่รู้แม่งก็โหแม่งฟังวิทยุมาแล้วเลเทอร์เฟสมาแล้วมันให้เหตุผลว่ามันรอเลเทอร์เฟสมานานแล้วตามหาเลเทอร์เฟสมานานแล้วกูงงอย่างนึงทุกคนรู้จักบ้านหลังนี้หมดมึงบอกมึงตามหาเลเทอร์เฟสเฮียนี่มา5ปีไม่เจอได้ไงวะบ้านหลังมาเริ่มเลยไอ้วัยรุ่น2คนนี่มาแบบโอ้โหโคตรไกลมาเหมือนกับมาจากกรุงเทพขับรถมาต่างจังหวัดเพื่อจะมาแบบคือในเรื่องอ่ะมันมีข้อพิพาทเรื่องการครอบครองกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนี้อยู่ปัญหาก็คือไอ้สองคนเนี่ยไอเด็กวัยรุ่นเนี่ยไอไลลากับเมโลดี้เนี่ยแม่งก็มามากับเพื่อนเขาเพื่อจะมาเนี่ยมาเนี่ยเรื่องครอบครองที่ดินบ้านเบิ้ลส้มตีนที่อะไรเนี่ยแต่มาถึงปั๊บเอ้าเฮียเจ้าของบ้านก็จะเป็นหญิงแก่คนนึงกับแม่งไอเฮียเลเทอร์เฟสเลเทอร์เฟสนี่บ้านเลเทอร์เฟสนี่คือบ้านเลเทอร์เฟสเลยแล้วเนี่ยบ้านไม่อยู่ตรงเนี้ยงงชิบเป๋ง5ปีหาไม่เจอหาที่ไหนเนี่ยเจ๊ไปหาที่ไหนเนี่ยเจ๊ฆ่าหมูเจ๊ไม่ไปขับรถส่งหมูเจ๊ไม่ผ่านแบบไม่เจอเลยจริงเหรอให้ตายเหอะอ่ะไม่พอไอ้เจ๊นี่พอเจอปั๊บไอ้เหี้ยมาช่วยเด็ก2คนนี้พอจะมาช่วยเด็ก2คนนี้ปั๊บพาเด็ก2คนนี้ขึ้นรถปุ๊บมันต้องการเธอหมายถึงไอเลเทอร์เฟสต้องการจะฆ่า2คนเนี้ยไลลากับเมโลดี้มันต้องการจะฆ่าเธอแล้วหนีไม่ได้หรอกเธออยู่นี่นะเดี๋ยวฉันจะไปฆ่ามันเองถือปืนลูกซองไปปุ๊บปั๊บมันยืนกลางลานโล่งกูว่าแม่งเอาแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยภาคนี้อาจจะได้เห็นเลเทอร์เฟสถูกสอยมั้งไอ้เหี้ยเป็นฆาตกรที่เค้าเรียกอะไรวะถ้าเป็นเรียลสตีลก็คือเป็นหุ่นซ้อมอ่ะหุ่นซ้อมมวยเราอยากเห็นโศกนาฏกรรมอ่ะความวินาศสันตโลเอางี้ดีกว่าผมเป็นแฟนเท็กซัสเชนซอที่เราอยากเห็นความวินาศสันตโลเราอยากเห็นความวายป่วงฆ่ากันให้เลือดเต็มพื้นนั้นไปเลยอีเอาเลยนะมีลูกซองกูก็ว่าแม่งเลเทอร์เฟสแม่งต้องโดนบ้างแล้วภาคเนี้ยแม่งยิงตักลานก็โล่งมึงก็อุตส่าห์ไปเดินผ่านซอยนั่นน่ะให้เลเทอร์เฟสวิ่งใส่
แล้วที่แม่งดูเง่าดูโง่สุดเลยคือเลเทอร์เฟสถือเลยไฟฟ้าวิ่งวูบฟันสุดท้ายแซลลี่นี่ตายอยู่ดีอุตส่าห์แคสมาไม่รู้ลำบากแค่ไหนอะออก2ทีแม่งตายห่าเลยถือปืน2คำทีแม่งยิงโป๊ะโป๊ะตายห่าเลยเหลือใครวะไลลาหรือใครสักคนอะโดนแม่งโดนไล่โดนล่าไปแล้วมันจะมีคนนึงรู้สึกว่าเมโลดี้ถ้าจำไม่ผิดนะเมโลดี้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไอ้ป้าคุณยายแซลลี่นี่ก็ฟักลูกไม่ใช่ลูกเมียนะลูกสองค่ะด้วยเธอหนีมันไม่พ้นหรอกเพราะมันจะตามเธอเหมือนหมาฝรั่งที่ติดใต้ตีนเลยมันจะตามหลอกหลอน Holy shit ถึงแม้ว่าเธอไม่เจอมันแต่เธอจะเห็นหน้ามันทุกครั้งที่หลับฝันโอ้ยแค่ตายเอือป้าแซลลี่มาแค่นี้กูแบบ what ตอนดูแบบ what มาวุ๊บเดียวอะนะอุตส่าห์เอาตัวละครเขาคงอยากให้เชื่อมโยงผมคิดว่าอย่างนั้นนะเออเขาคงอยากให้เชื่อมโยงแหละคือการตายของป้าแซลลี่คือแบบตายโง่มากอะคือแบบมันดูโง่มากเลยอะแล้วแบบมันดูแบบไอ้เหี้ยเหมือนพยายามเอาตัวละครเก่ามาแล้วก็มาฆ่าแบบทิ้งคว้างๆอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีปัญหาหรอกผมโอเคมันก็ดูโง่ๆมันก็บันเทิงดีเวลาเราดูหนังแบบเฮอร์เรอร์คอมเมดี้อ่ะสำหรับผมเฮอร์เรอร์คอมเมดี้มันก็ดูบันเทิงได้นี่ครับผมแต่ว่าเราก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยพวกพี่แม่งแม่งบ้าบอนี่เหมือนกันนะไอ้เหี้ยอุตส่าห์ไปแคสนักแสดงมาเห็นหน้าคล้ายกันเพื่อเอามาฆ่า 2-3 ซีนฆ่าเลยฆ่าทิ้งแม่งเลย แล้วก่อนหน้านี้มันจะมีไอ้เจ๊คนนึงผมทองชื่อรัดเคียอะไรทุกอย่างอะไอ้เจ๊คนหนึ่งผมทองที่มากับไลลากับเมโลดี้อะมันจะมีคนหนึ่งเจ๊ผมทองอะนะมันก็มาคุยกับป้าเจ้าของบ้านนี่เสร็จสับเห็นแล้วว่าเลเทอร์เฟสโอเคเลเทอร์เฟสตัวละครอาจจะไม่รู้จักก็ได้เฮียแต่มีมานี่ภาคที่9ภาคที่8ที่9แล้วมั้งเฮียไม่เคยเห็นข่าวไม่เคยอ่านข่าวส้นตีนเลยมั้งไม่รู้ว่านี่บ้านฆาตกรอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเฮียเลเทอร์เฟสยืนปุ๊บนี่แม่ยายคุณยายอยู่นี่คนดูรู้อย่างงี้ดีกว่าเราก็รู้แล้วนี่บ้านเลเทอร์เฟสแน่เลยหุยเฮียนี่บ้านเลเทอร์เฟสพวกแม่งตายหมดแน่เราคิดอย่างเงี้ยคุยไปคุยมาสักพักไอ้ป้านี่เหมือนจะเป็นลมอ้อยอ้วกเอิกแบบโอ๊ยอาหารเป็นพิษส้นตีนไม่รู้มันอ้วกเอิกละเนรนาถไปหมดต้องเข้าไปโรงพักตำรวจมาช่วยเชยนู่นนี่เลเทอร์เฟสก็ไปด้วยไปกับแม่เขาตอนแรกอะรู้สึกว่าเมโลดี้มั้งเมโลดี้จะไปโอ๊ยจะไปนู่นนี่ฉันต้องไปไม่ได้เราต้องไปดูเขานี่นู่นนี่นั่นไปเรามาเพื่อบ้านหลังนี้นี่เจ้าของบ้านเขาไปนู่นแล้วไม่ได้เป็นคนดีจริงๆดีเลิศประเสริฐสีมันดีเด้งซ้ายขวาซ้ายขวานะไม่พอไอ้เจ๊ผมบอลนี่ไม่ได้เธออยู่นี่เธอต้องเฝ้าบ้านหลังนี้มีไอ้รถบัสส้นตีนเฮียไม่รู้มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวฉันไปเองก็ได้กูว่าแล้วไอ้เฮียไอ้เจ๊นี่ตายก่อนเพื่อนแน่เลยคือเลเทอร์เฟสออกจากบ้านแล้วแล้วแม่งขึ้นรถไปมันจะไม่มีการฆ่ากันเลยเยอสุดท้ายตายจริงด้วยเฮียนี่ครับเลเซอร์เฟสมันก็จะประมาณนี้คือหนังเท็กซัสเชนซอว์แมสเซอร์สำหรับผมอ่ะมันเป็นหนังที่ไอ้เหี้ยเหมาะและเหมาะกับชั่วโมง20ถึงชั่วโมง30แถวนี้นี่ก็กำลังดีแล้วนะไม่ต้องยาวไปกว่านี้นะครับผมแล้วก็อย่างน้อยๆซะนะผมว่านะอย่างน้อยๆซะนะก็เป็นหนังที่ไอ้เหี้ยไปดูเอามันเนี่ยแล้วมันก็มันจริงๆอย่างน้อยๆก็สนุกผมจะไม่ใช้คำว่าดีเว้ยกับ Texas Chainsaw Massacre มันไม่ใช่หนังดีมันเป็นหนังเหี้ยมันเป็นหนังตลกฮอร์เรอร์ตลกที่เหี้ยเรื่องนึงที่แบบผ่านการเวลาผ่านยุคสมัยแล้วเราก็แบบมาตามดูว่าไอ้เหี้ยนี่จะไปฆ่าใครต่ออีกมันเป็นอารมณ์เดียวกับที่ผมถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็ Terrify ตอนนี้ผมอยากดู Terrify ภาค2มากเลยภาคแรกไม่มีเหี้ยอะไรเลยเว้ยผู้หญิงแม่งลุกไปเข้าห้องน้ำแม่งโดนไล่ฆ่าเพราะลุกไปฉี่เหี้ยโดนไล่ฆ่าเพราะปวดฉี่แม่งจำไม่ผิดนะแม่งไล่ฆ่าโอ้ยวิบัติสันตโลหูแม่งยางแตกนิดเดียวไอ้เหี้ยตายทั้งโคตรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยหนังแบบนี้มันก็ประมาณนี้นะครับบันเทิงนะบันเทิงดีแล้วผมมองว่าภาคนี้โอเคใส่แบบเนี้ยพอให้ได้หายคิดถึงและชุ่มชื่นหัวใจใครที่เป็นสายดูหนังสแลชเชอร์โหดๆฮอร์เรอร์คอมเมดี้เอางี้ดีกว่าไปดูได้เลย
มันเหี้ยแล้วยิ่งใครเป็นคอหนังเฮอร์เรอร์อยู่แล้วนะพวกมึงคิดถึงไหมอ่ะหนังเฮอร์เรอร์แบบโอ้โหตั้งไล่ตั้งแต่ยุค70มา80 90จริงๆหนังสแลชเชอร์อยู่คู่มนุษยชาติมานานแล้วนะแล้วหนังสแลชเชอร์เง่าๆปัจจุบันมันหายากอ่ะนะหนังสแลชเชอร์โง่ๆแต่มันโคตรๆแบบเนี้ยหาดูยากแล้วนะไปดูฆาตกรคนอื่นดิไมเคิลไมยงไมเยอร์นี่พยายามมีเหตุผลไหนไม่มากก็น้อยอ่ะใส่การเล่าเรื่องใส่คอนฟลิกต์มามันไม่ถึงส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึงเท็กซัสเชนซอแมสเซอร์เคอร์แม่งพลิกเลยกูไม่สนอ่ะกูไล่ฆ่าแม่งโง่ๆแบบเนี้ย แล้วสะใจดีนะครับผมเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆภาคเนี้ยมันทำเป้าในส่วนของเท็กซัสเชนซอแมสเซอร์เคอร์ในภายนอกอ่ะได้โอเคอยู่แล้วล่ะนะครับผมแล้วผมก็มองว่าเป็น Texas Chainsaw Massacre อีกภาคหนึ่งที่ทำให้เราหายคิดถึงถ้าใครมาถามผมเนี่ยผมก็จะบอกแบบนี้สนุกดีไว้ข้างโคตรโหดเลยเออมันหนังแบบดูสบายๆไอ้เหี้ยมันดูสบายๆไปคือถ้าสำหรับคอเฮอร์เรอร์คือดูสบายๆดูไหลเพลินๆอะไรเงี้ยผมแม่งเป็นสาวกแบบกิ้งงับๆเกมลินอะไรพวกนี้ด้วย ผมเลยเอนจอยชิบหายแบบหวนคืนตอนเด็กเลยแบบร้านเช่าวิดีโออ่ะมันจะชอบมีหนังเฮอร์เรอร์เยอะไม่รู้ร้านเช่าวิดีโอแถวบ้านใครเป็นบ้างนะข้างบ้านผมอ่ะมันจะมีแบบเชลนึงที่แบบว่าเขาจะแยกตามแนวไงดราม่าคอมเมดี้แอคชั่นสารคดีแล้วมันจะมีหนังเฮอร์เรอร์มันจะเขียนว่าเฮอร์เรอร์เลยส่วนใหญ่เฮอร์เรอร์มันจะต่อกับเทเลอร์มันจะมีเทเลอร์อยู่นิดนึงแล้วก็มีเฮอร์เรอร์โอ้โหมันเยอะชีพหายเลยข้างบ้านผมอ่ะหนังเฮอร์เรอร์มันเยอะชีพหายเลยจริงๆผมนึกถึงหนังเรื่องนึงด้วยมันจะมีผมลืมชื่อไปแล้วผมดูสมัยก่อนโคตรมันเลยเว้ยคือตัวเอกของเรื่องอ่ะมันเป็นเหมือนศิลปินผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่นักพากย์มือเคยเห็นป่ะทุกคนเห็นนักพากย์มือไหมที่เขาแบบไม่อ้าปากแล้วก็เออสวัสดีครับนี่เราเป็นเพื่อนของไอ้เฮียนี่เองอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเนี่ยตุ๊กตาแบบเนี้ยแล้วในเรื่องอ่ะตัวเอกของเรื่องเป็นไอ้มือแบบนี้แหละแต่ประเด็นคือมือมันอ่ะมันไม่ได้ทำเสียงเองมือมันต้องคำสาปแล้วมันคุยกับมือมันมีชีวิตจริงๆสุดท้ายแล้วแม่งเรื่องดำเนินไปถึงไอ้มือเนี่ยแม่งแบบพยายามจะทำร้ายร่างกายไล่ฆ่าคนช่วงหลังของเรื่องอ่ะมันจะเป็นการที่ไอ้เฮียเนี่ยสู้กับมือตัวเองตัดมือตัวเองปุ๊บแล้วมือตัวเองแม่งก็คลานตึ๊กๆๆๆไล่ฆ่าเจ้าของมือนึกภาพว่าไอ้เหี้ยมันโคตรเลอะเทอะอ่ะคือเนี่ยผมอ่ะเป็นเด็กที่โตมากับหนังเฮอร์เรอร์แบบนี้แล้วแม่งโคตรมันแล้วโคตรคิดถึงเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยผมเอนจอยกับ Texas Chainsaw Massacre ปีนี้ภาคนี้ตอนดู Texas Chainsaw Massacre เนี่ยผมแม่งแบบคือนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆเลยนะเวลาเราดูหนังเฮอร์เรอร์ที่เป็นฟิลแบบเนี้ยแมมเฮอร์เรอร์คอมเมดี้พูดงี้ละกันนะเราก็จะนั่งดูหนังอะไรเหี้ยหาอะไรกินไปด้วย นี่ครั้งนี้ผมก็ทำแบบนั้นนะเปิด Netflix ปึ๊บเปิด Texas Chainsaw Massacre สิงหาคมปี2022กดเพย์ปั๊บแล้วผมก็ไปหยิบกรีเน่ใหม่กรีเน่มินิคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพและรสไวท์ช็อกโกแลตแคลมเบอรี่เพียง10บาทเท่านั้นตามหาความอร่อยได้ที่ 7-Elevenทุกสาขาทั่วประเทศสรุปนะครับผม Texas Chainsaw Massacre เนี่ยในส่วนของเนื้อเรื่องบทไม่ต้องถามไอ้หนังเหี้ยนี่บทสอบตกนะครับมึงสอบตกทำทุกภาคมึงตกแต่เกิดอะสอบตกตั้งแต่เกิดอะเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำได้ตามมาตรฐานที่ต่ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือหนังมันเหี้ยมาตั้งแต่ต้นฉบับอะเราจะพูดยังไงดีทำได้ดีเลยครับเหมือนต้นฉบับไหมเราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมกับ Texas Chainsaw หรือไอ้เหี้ยมันเป็นหนังเหี้ยเว้ยมันเป็นหนังที่เหี้ยเหมือนเดิมเลย อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอาเป็นว่ามันเป็นหนังที่บทเหี้ยเหมือนเดิมเลยได้อย่างใจหวัง นะครับเรื่องการแสดงการแสดงผมโอเคนะการแสดงผมโอเคไม่มีติดไม่มีขัดอะไรเลยเว้ยผมรู้สึกว่าเขาเน้นเล่นใหญ่ผมไม่ได้ติดกับการเล่นใหญ่นะแบบดูเป็น acting ละครหรือการอะไรคือการแสดงคือการแสดงนะครับผมมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่เขาคุยกันหน้ากองหน้าเซตผู้กำกับเป็นคนตัดสินใจผู้กำกับคือกัปตันเรือที่คอยตัดสินใจว่าเฮ้ยเรือลำนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เขาอยากได้อะไรอยู่ในนั้นถูกไหมถ้าเกิดผู้กำกับเป็นคนชอบดูเล่นใหญ่อะ overacting อะหนังเรื่องนั้นก็จะเต็มไปด้วยโอเวอร์แอคติ้ง
ถูกไหมครับถ้าผู้กำกับเข้ามาจากสายอินดี้หรือมาจากสายเทเลอร์หรือมาจากสายหนังล่ารางวัลเขาก็จะชอบนิ่งๆอินเนอร์เยอะๆข้างนอกน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่นะครับรสนิยมผู้กำกับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองในมุมนี้ดีกว่าว่าเขาสื่ออารมณ์ออกมาได้ไหมมันมีส่วนไหนผิดเพี้ยนไปไหมหรือมันดูแบบเก้ๆกังๆดูยังทำให้เราเชื่อไม่ได้ว่าตัวละครนั้นกำลังลำบากในเหตุการณ์นั้นจริงๆตัวละครนั้นกำลังเสียใจหรือเศร้าใจในอารมณ์ช่วงนั้นตอนนั้นจริงๆหรือเปล่ามันทำให้เราเชื่อได้ไหมมองมุมนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองมุมเนี้ยก็พบว่าเท็กซัสเชนซอเรื่องการแสดงทั้งหมดโดยรวมทุกคนเลยนะก็โอเคนะครับมีปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือเอาป้าแซลลี่มาทำเหี้ยอะไรเนี่ย เอาสาแคปมาเอามาตายเหรอตายเหรอเนี่ยตอนตายกูยังงงเลยเอ้ยเหมือนเพิ่งเจอกันอยู่หลัดๆไอ้เหี้ยตายแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ฮาดีฮาดีนะครับแล้วก็เรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชั่นสำหรับผมงานโปรดักชั่นผมรู้สึกเฉยๆว่ามันก็มาตรฐานหนังตลาดทั่วไปอ่ะมันก็ได้ตามนั้นน่ะนะครับภาพสวยคมชัดตัดสนุกบิ้วอัพเก่งๆแบบตุกตักตุกตักตุกตักอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคนะครับดูได้เพลินๆเพราะฉะนั้นนะ Texas Chainsaw Massacre ผมลังเลมากเลยตอนนี้ผมลังเลมากเลยว่าจะให้คะแนนตามความบันเทิงที่เราได้รับหรือเราจะอ้างอิงจากที่เราวิเคราะห์ไปตรงนี้แล้วก็ให้คะแนนตามนั้นเอางี้ดีกว่าผมจะให้คะแนนตามที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อกี้แล้วกันว่าคุณภาพแบบนี้บทระดับนี้การแสดงระดับนี้ตัดต่อระดับนี้เนี่ยควรจะอยู่ในคะแนนที่เท่าไหร่เอาตามนี้ละกันนะครับผมเพราะฉะนั้น Texas Chainsaw Massacre สิงหาคมปี2022นะผมขอให้ไว้ที่4คะแนนอย่างน้อยๆไอ้วิธีการวางเขาเรียกอะไรวางชะตากรรมมันจะเป็นเหมือนการวาง mind map มากกว่านะว่าให้ตัวละคร2ตัวเนี้ยเดินเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรมันยังพอมีเส้นของมันน่ะที่ตัวละคร2ตัวเนี้ยถูกขับเคลื่อนผ่านเส้นตรงนี้มามีเหตุจำเป็นว่าจะต้องมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาโอเคมันจะมีโมเมนต์โง่ๆบ้างแต่อ่ะมันก็ยังพอมีพอเห็นแล้วอีกอย่างนึงคือผมมองว่าในส่วนของหนังมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะนะมันก็ต้องวิเคราะห์ในส่วนของอารมณ์ร่วมที่เรามีด้วยผมได้รับความบันเทิงมากพอสมควรนะครับผมคือกินเนี่ยหมดไปหลายห่อเอางี้ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็โอเคอยู่ที่ประมาณ4คะแนนนี่แหละครับแต่เป็นหนัง4คะแนนที่ผมเลิฟมากเลยนะเลิฟมากเลยไม่แน่แบบวันดีคืนดีเบื่อๆนึกครึ้มก็แบบอาจจะหยิบขึ้นมาดูอีกก็ได้เพราะว่าหนังแบบนี้มันนานๆถ้าคิดถึงเราก็หยิบขึ้นมาดูใหม่เนี่ยครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็ลองดูหนังชั่วโมงครึ่งเองสั้นชิบหาย Texas Chainsaw มันเหมือนเป็นหนังสั้นขนาดยาวจริงๆแล้วมันคือหนังยาวแหละครับหนังยาวแหละครับสุดท้ายนะครับขอขอบคุณผู้สนใจดีนะครับกินเน่ครับผมกินเน่จริงๆมีหลายผลิตภัณฑ์นะคุณเข้าไปได้เลยครับใน7นะครับลองไปดูเชลที่มันเป็นพวกธัญพืชเชลเดียวกับพวกมันจะมีธัญพืชพวกแบบธัญพืชบาร์พวกเป็นบาร์พวกคุกกี้ธัญพืชหรืออะไรอย่างเงี้ยกรีเน่มันจะอยู่ตรงนั้นนะครับผมราคาไม่แพงด้วยนะครับอย่างมินิคุกกี้เนี่ยก็10บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วกรีเน่เวลาคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะครบ240บาทอ่ะมันแลกของได้คุณเอาบินถ่ายรูปปุ๊บแล้วทักไปที่เพจกรีเน่ใช่ไหมเขาก็แบบให้คุณเลือกเลยคุณจะเอาอะไรนะครับผมแล้วเขาก็จะส่งของนั้นให้ถึงบ้านคุณติดต่อกรีเน่ได้เลยยังไงถ้าขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกรีเน่ที่สนับสนุนนอนหนังมาอย่างยาวนานครับขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้นะใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังนะครับก็สามารถกดที่ปุ่มจอยหรือถ้า iOS iPhone iPad มองไม่เห็นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องอ่ะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยเว้ยมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองถึงจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นๆน่ะมันจะคุยกับเราหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ